หนุ่มเจ้าของตึกพัทยางงหนักไม่ได้มาดู5ปีเจออินเดียเปิดบาร์ปล่อยห้องเช่าหนุ่มเจ้าของตึกพัทยางงหนักไม่ได้มาดู5ปีเจออินเดียทำธุรกิจเปิดบาร์ปล่อยห้องเช่าโร่แจ้งความบุกรุกรอเจรจาค่าเสียหายวันที่7มิถุนายน2566นายสุพนัทชินวัตรอายุ30ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับสภ.เมืองพัทยาว่าถูกชาวอินเดียบุกรุกอาคารพาณิชย์4ชั้นเลขที่247/8-9บนถนนพัทยาสาย3ทางไปท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮพัทยาใต้หน้าอาคารมีป้ายสถานบันเทิงชื่อร็อกสตาร์Indian Dance Club ด้านหน้าติดกระจกประตูถูกล็อกไว้พบมีการทำประตูลับเข้าออกไว้ด้านหลังจึงเข้าไปในอาคารได้ตรวจสอบด้านในพบว่าชั้นล่างมีการทำเคาน์เตอร์เป็นที่โล่งและทำห้องโชว์ลักษณะเป็นบาร์เบียส่วนชั้น 2-4 เปิดให้เช่าเป็นห้องพักรายวันและรายเดือนบางห้องมีคนพักอาศัยอยู่บางห้องถูกรื้อข้าวของพังเสียหายสอบถามชาวอินเดียที่ดูแลอาคารกล่าวอ้างว่าไม่รู้เรื่องว่าอาคารนี้เป็นของใครตนเป็นเพียงลูกจ้างที่คอยดูแลกิจการให้เจ้านายซึ่งเป็นชาวอินเดียด้วยกันตอนนี้เจ้านายกลับไปอินเดียหากมาไทยจะแจ้งให้ทราบนายสุพนัทได้นำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคารให้พนักงานชาวอินเดียรับทราบพร้อมแจ้งให้ทราบว่าจะทำการล็อกประตูทั้งหมดห้ามให้มีผู้ใดเข้าออกส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่จะให้อาศัยอยู่ไปก่อนจนกว่าจะได้พบชาวอินเดียที่มาแอบอ้างเป็นเจ้าของอาคารและเตรียมดำเนินคดีแต่ถ้าตกลงเจรจาค่าเสียหายของอาคารได้นายสุพนัทยินดีที่จะเจรจาแต่ต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนดำเนินการอยู่เบื้องหลังชาวอินเดียถึงกล้ากระทำผิดมาแอบอ้างเป็นเจ้าของอาคารและเข้ามาทำธุรกิจนายสุพนัทกล่าวว่าตนไม่ได้กลับมาดูอาคารมา5ปีแล้วพอมาตรวจสอบก็พบว่ามีชาวอินเดียมาอยู่ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นยังไม่ทราบนักร้องโดนแล้วเพื่อไทยไม่ทนจ่อฟ้องสนธิยาร้องเท็จปมดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 เพื่อไทยเตรียมฟ้องสนธิยาฐานร้องเท็จปมดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเหตุร้องเพื่อกลั่นแกล้งรังแกเกินไปชี้ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลวันที่8มิถุนายน2566นางสาวตรีชดาศรีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยกรณีนายสนธิยาสวัสดีสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคเพื่อไทยโดยอ้างเหตุชะลอนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าการกระทำดังกล่าวทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับความเสียหายสร้างความสับสนวุ่นวายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้ที่ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้กระทำการที่หลอกลวงประชาชนและขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นดังนั้น 1. นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้านซึ่งที่ผ่านมานักร้องทั้งหลายทั้งนายศรีสุวรรณจรรยานายเรืองไกรลีกิจวัฒนะหรือแม้แต่นายสนธิยาเองก็เคยร้องกกต.แต่ท้ายที่สุดกกต.ปัดตกยกคำร้องเพราะเป็นนโยบายที่พรรคใช้หาเสียงเมื่อได้เป็นรัฐบาล2นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่เคยเสนอไว้ตอนหาเสียงพรรคเพื่อไทยไม่ได้ยกเลิกและชะลอแต่เป็นกระบวนการทางการเมืองในการฟอร์มรัฐบาลซึ่งพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นหลักในการนำนโยบายว่าด้วยการให้สวัสดิการประชาชนพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งอันดับ2
เมื่อกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จได้คณะรัฐมนตรีจึงมาร่วมกันจัดทำนโยบายแถลงต่อรัฐสภาซึ่งในตอนนั้นจึงจะมีความชัดเจนในนโยบายดังนั้นการร้องของนายสนธิยาที่กล่าวหาพรรคเพื่อไทยหลอกลวงจึงคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง3นายสนธิยาเพิ่งจะมีจดหมายกราบขอโทษส่งถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยหลังถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุก6เดือนปรับ 50,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาและศาลแพ่งสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน2ล้านบาทกรณีนายสนธิยาไปยื่นคำร้องต่อปปช.และกกต.ซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ให้อภัยเพราะต้องการให้นายสนธิยารับกรรมในสิ่งที่ทำไว้แทนที่นายสนธิยาจะสำนึกว่าการร้องเรียนเพื่อสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามไม่หยุดไม่หย่อนจนตัวเองถูกศาลสั่งลงโทษเหตุใดจึงยังไม่เข็ดหลาบ4หากพรรคการเมืองไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้เหตุใดนายสนธิยาไม่ไปร้องกกต.กรณีพรรคพลังประชารัฐอยู่มา4ปีไม่สามารถทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งปี2562ทั้งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ400ถึง425บาทจบอาชีวะเงินเดือน 18,000 บาทจบปริญญาตรีเงินเดือน 20,000 บาทนโยบายมารดาประชารัฐยกเว้นภาษี5ปีลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% และอีกหลายนโยบายที่ไม่ได้ทำตามที่หาเสียงไว้ดังนั้นการกระทำของนายสนธิยาจงใจใส่ร้ายป้ายสีสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นในสังคมเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา101ที่บัญญัติว่าผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะไม่ทนและไม่ต้องมาขออภัยเพราะที่ผ่านมารังแกกลั่นแกล้งกันเกินไปนักร้องต้องได้รับผลพวงของการกระทําของตัวเองที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นเสียทีนางสาวตรีชดากล่าวThank you.